เที่ยวบุ๋มบิ๋มปลอดภัยแข่งลีกอาชีพตุรกีเจอมหาธรณีพิบัติแผ่นดินไหวสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโพสต์เพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพในประเทศตุรกีปลอดภัยดีทั้งสองคนหลังตุรกีเจอมหาธรณีพิบัติแผ่นดินไหวคร่าชีวิตผู้วันที่7กุมภาพันธ์2565จากกรณีเกิดมหาธรณีพิบัติแผ่นดินไหวในตุรกีขนาด 7.8 แมกนิจูดคร่าชีวิตตุรกีซีเรียพุ่งบ้านเรือนเสียหายโดยนางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยได้รับรายงานจากเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาพบว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยแต่อย่างใดโดยมีคนไทยอยู่ในประเทศประมาณ 1,033 คนโยกล่าสุดเพจ Facebook Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโพสต์ระบุเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพในประเทศตุรกีปลอดภัยหูเป็นตาปรึกษาธัญญาประธานชมรมเมียหลวงเจองานเข้าแบบจุกๆทั้งถูกพุ่งเป้าว่าเป็นนางร้ายที่เลิกสามีหอบกระเป๋าออกจากบ้านไม่เท่านั้นยังเจอข่าวลือว่าสามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยล่าสุดเจอหนิงปณิตาธรรมวัฒนะในงานพิธีบวงสรวงใหญ่เปิดโภคทรัพย์รับเงินล้านของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซีที่วังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวโดนพุ่งเป้าว่าเป็นนางร้ายเลิกสามีหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านยังอยู่บ้านค่ะสถานภาพยังเป็นครอบครัวก็ยังอยู่ดีอยู่นะคะจริงๆตอนนี้หนิงเองไม่โฟกัสด้วยอายุที่โตแล้วและงานของหนิงตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเป้าโฟกัสชีวิตเปลี่ยนไปโฟกัสของหนิงไปอยู่กับงานอยู่กับลูกมันไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหึงหวงนั่งตามนั่งจิกเราก็จะปล่อยแล้วหนิงจะย้ำเสมอคนเราเวลาคบกันมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็จะไม่ทำอะไรที่เป็นการไม่ให้เกียรติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องทำอะไรที่ให้เกียรติเราด้วยถ้าไม่ล้ำเส้นกันเกินไปหนิงว่าเราอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขดีกว่ามันมีข่าวว่าสามีเรามีคนอื่นจริงๆก็เรื่อยๆอยู่แล้วตามข่าวค่ะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ได้การที่คนเขาจะพูดอะไรออกไปมันก็คือการเมาส์แต่จริงไม่จริงหนิงไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นหนิงรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสเรื่องตรงนั้นชีวิตเราจะไม่มีความสุขเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฝากให้ทุกคนดูหน่อยใครเห็นอะไรก็ดีเอ็มบอกหน่อยอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในเส้นพอดีมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเอาที่ใจเราสบายเรื่องแบบนี้ถ้าจะมีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่หนิงคนเดียวที่เจอแบบนี้จะอาชีพไหนหนิงว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้กันทั้งนั้นสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาใจเราไปโฟกัสกับสิ่งใดเท่านั้นเองสุดท้ายถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยวางไปเลยดีกว่าค่ะไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้กับสามีถ้ามีการคุยจะมีใครยอมรับบ้างเรื่องนี้เอาว่าผู้ชายทั้งโลกร้อยคนหนิงว่า95คนจะต้องตอบว่าฉันไม่มีนะเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีที่จะจัดการสิ่งนี้ต้องจัดการอย่างไรมีคนดีเอ็มมาบอกเยอะไหมมีแค่แล้วก็จะมีเทวดามานิมิตข้างหูเรามองเป็นเรื่องขำๆไปเขาให้ตำแหน่งเราเหมือนธัญญาล่ะเราอยู่บ้านติดกันเจอกันปรึกษากันเรื่องนี้ทุกวันเรามีประธานชมรมมีอะไรเราก็ต้องเดินตามประธานมีความสุขอย่างไรเราก็ต้องมีความสุขแบบนั้นอยู่เหนือดราม่า
พยายามที่จะทำมันให้ได้ถ้าทำได้คนที่มีความสุขก็คือตัวเราเองใครจะมาบังคับให้เราสุขทุกข์ไม่ได้นอกจากตัวเราหลายคนก็ไม่อยากที่ได้ชื่อว่าเป็นที่หนึ่งอยากเป็นแค่คนเดียวเอาจริงๆนะผู้หญิงที่เป็นที่สองเขาไม่ได้ร้ายเสมอไปเพราะหนิงเจอผู้หญิงที่เป็นที่สองแล้วเป็นคนดีๆก็มีเยอะเขาไม่ได้อยากเป็นที่สองคือสุดท้ายเวลาที่เจอปัญหาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองมันต้องอยู่ให้เป็นไม่ล้ำเส้นมันก็จะอยู่กันได้ถ้าอยู่ไม่เป็นแล้วเกิดล้ำเส้นขึ้นมาคนเราพอเรายอมจนถึงที่สุดแล้วมาล้ำเส้นจนเกินไปถ้าเกิดโดนฟาดกลับมันหนักนะแต่เราก็ต้องพยายามใจเย็นไว้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะแต่ก็แค่ฝากบอกคนทางบ้านไว้Thank you.